ภทยร้ายใกล้ตัวกว่าที่คิดสาเหตุที่หมอกริไทยเป็นมะเร็งปอดจากกรณีที่คุณหมอกริไทยธนะสมบัติกุลเล่าเรื่องราวชีวิตการเป็นคุณหมอที่กำลังจะรุ่งโรดได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์หมอมาแล้วสองเดือนชีวิตส่วนตัวก็กำลังจะแต่งงานแต่กลับเกิดเหตุพลิกผันเมื่อคุณหมอพบว่าตัวเองนั้นเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายในวัยยี่สิบปดปีทั้งที่กิจวัตรประจําวันชอบออกกําลังกายดูแลสุขภาพตัวเองมาโดยตลอด ล่าสุดเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2565ทวิตเตอร์ของนายแพทย์มานพพิทักษ์ภากรหัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้มีการทวิตข้อความถึงเรื่องคุณหมอกฤิไทยเอาไว้ว่า ฝุ่น PM 2ออาจาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเป็นมะเร็งปอดทั้งที่ไม่สูบบุหรี่ดังนั้นหากใครมีเครื่องฟอกอากาศก็ใช้มันตลอดกดให้ต่ำกว่า10ให้ต่ำกว่า5ยิ่งดีอย่าให้ปอดเราเป็นไส้กรองอากาศเด็ดขาดนอกจากนี้นายแพทย์มานพยังระบุว่าทำไมถึงต้องซีเรียสเรื่อง PM 2.5เพราะ PM2.5 เป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งปอดชนิดที่มีการกลายพันธุ์ของยีน e g f r ซึ่งพบกว่า50%ของผู้ป่วยมะเร็งปอดชาวไทยโดยเฉพาะคน ที่ไม่ได้สู่บุรีพบว่าเซลล์ปอดที่มี E G F R กลายพันธุ์ยังไม่เปลี่ยนเป็นมะเร็งจนกระทั่งได้รับ P M 2 5เข้าไปแล้วนั่นเองขณะเดียวกันนายแพทย์มานุบยอมรับว่าเรื่องของหมอกริไทยทำให้มีแรงฮึดในการผลักดันโครงการมะเร็งปอดต่อ ถึงแม้ว่าจะเป็นงานช้างแต่เราก็จะพยายามผลักดันให้การตรวจมะเร็งปอดด้วย comprehensive genomic profile และให้ยาต้านมะเร็งแบบมุ่งเป้าตามผลตรวจเกิดขึ้นในระบบสุขภาพเมืองไทยขอเวลาอีกนิดในการหาทุนนั่นเองละคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานคะ่ะ